จับตากันตอน่อหนีไม่พ้นเรื่องของ2บิ๊กตำรวจนะคะทั้งบิ๊กต่อแล้วก็บิ๊กโจ๊กหลังจากที่เอาละยืนยันแล้วว่าบิ๊กต่อกลับมาเป็นผอบอตรเรียบร้อยแล้วส่วนบิ๊กโจ๊กละ่ะบิ๊กโจ๊กยังคงมีคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยค้างคาอยู่แม้ว่าล่าสุดกฤษฎีกาจะออกมาบอกแล้วนะให้ความเห็นแล้วนะ,ะว่าเป็นคําสั่งที่มันยังไม่ถูกขั้นตอนเดี๋ยวจับตาเพราะสัปดาห์นี้26มิถุนายนนายกเศรษฐาค่ะ,คะมีการนัดประชุมกตรกัน หลังจากมีการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยว่านายกเศรษฐาทวีสินนะคะมีคําสั่งส่งตัวพลตารวจเอกต่อศักดสุขวิมลผบอรตรที่ก่อนหน้านี้มีคําสั่งให้มาช่วยราชการที่สํานักนายกก็ให้กลับไปไปบริหารงานไปทํางานที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติตําแหน่งเดิมผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติส่วนของบิ๊กโจ๊กพลตารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผบอรตรที่ตอนนั้นเนี่ยพลตารวจเอกกิจรัตน์เพชชนะคะ รวมถึงที่พลตรเวนเอกกิรพัพง์เพชรราาักษาราชการแทนพบตอรอมีคําสั่งให้ออกจากราชการนี่แหละข้อนี้แหลคะค่ะที่ล่าสุดกฤษฎีีารมีความเห็นว่าคําสั่งไม่ถูกขั้นตอนก็เลยคาดการกันว่าเออแล้วเดี๋ยวบิ๊กโจ๊กจะได้กลับมาเป็นรองพบตอรอเหมือนเดิมหรือไม่ความคืบหน้าจากทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเมื่อ22มิถุนายน มีรายงานนะคะว่าในเศรษฐาทวีสินนายกในฐานะประธานกอตอรอจะมาเป็นประธานการประชุมครั้งที่5ทับ2 5 6 7 26มิถุนายนนี้ตอนบ่าย3โมงที่ห้องประชุมศรียานนท์ชั้น2อาคาร1ที่สตชสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีวาระการประชุมทั้งหมด4วาระค่ะแต่ถูกจับตาที่สุดน่าจะวาระที่4ที่ประชุมจะหยิบเอาผลสรุปการสอบสวนของคณะอนุ ของอนุกรรมการวินัยนะคะที่มีผลสรุปคำสั่งตอรอที่177ถึง178ทับ2567เรื่องให้พลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองบอบตรอ,ออกจากราชการไว้ก่อนว่าคำสั่งนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แล้วก็ที่ประชุมจะพิจารณาว่วากตอรอจะมีมติให้บิ๊กโจ๊กกลับเข้ารับราชการด้วยหรือเปล่า เรื่องนี้ค่ะคุณอาร์ตเอกรัตนะคะก็ไปสัมภาษณ์ทางด้านของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในประเด็นที่บิ๊กโจ๊กถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยบอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วเพราะการจะออกคําสั่งอะไรได้แล้วใหญ่ขนาดนี้คาสั่งสําคัญขนาดนี้มันต้องมีคําสั่งของพนักงานสอบสวนตามมาตรา120ร2 0ี่วรรคสี่ค่ะทั้งสองท่านเท่าที่ท่านเสรีบองในคําสั่งที่ให้กับทั้งคู่เนี่ยนะครับ มันคือไม่ผิดทั้งคู่ไหมในบูมสันนาหนายกนะออใช่ไหมเพียงแต่ไอต่อศักดิ์เขาเขาไม่มีอะไรที่สำนักงานตำรวจชาติเขากลับไปเป็นผู้จัดการตำรวจชาติทําหน้าที่ไปแต่ส่วนคดีที่ปวชหรือเรื่องรายงานทรัพย์สินปเทศก็ว่ากันไปไม่เกี่ยวแต่โจกเผอิญนะกิรัตเขาตั้งกรรมการสอบสวนวินัยแรงแล้วมีคำสั่งให้ออกจารชการไปก่อนนะ นี่เมื่อยังไม่ได้โปรดก้าไม่อะไรนะแล้วกิจวีกาตีความมาเฮ้ยคำสั่งเนี่ยถ้าพูดตรงๆก็คือไม่ชอบนะ,ะ,ะนะ,ะเพราะ,ะคุณจะออกคําสั่งได้ต้องนะมีความเห็นของมนกรการสอบสวนนะก,ก่อนเนี่ยตามมาต่า1 2อ120วัคซีนเะนี่ยเอาให้ชัดๆไปเลยใช่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 ไม,มันไม่มีมันคำสั่งไม่ชอบอนะีคำสั่งมันก็ขาอย่างนี้นะนี่ดีนะ ผู้เศษฐาโชคดียังไงฮะไม่ใช่กิรัตเสนอมาปุ๊บเสีฐาก็เสนอเลยเสนอเลยเศษฐาก็ติดคุกดิเพราะคำสั่งมันไม่ชอบอะ่ะ โอ้อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะถ้าเป็นไปตามที่คุณสรีพิสุทธิ์บอกว่ามีการเสนอมานายกเซ็นปึ้งย้ายปั้งถ้าคำสั่งไม่ชอบคนเซ็นต้องรับผิดชอบนะคะโดยมีรายงานล่าสุดบอกว่าคณะอนุกรรมาการขร้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยค่ะหรืออนุกตรววินยัยที่มีทางด้านพลตำรวจเอกวินัยทองสองท่านกตรผู้ทรงคุณวุฒินั่งโต๊ะเป็นประธานสรุปผลการพิจารณามีมติว่าคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ ออกจากราชการไว้ก่อนที่ลงนามโดยท่านกิจรัฐรักษาราชการแทนอบอรตรออชอบด้วยกฎหมายนะคะอันนี้ความเห็นจากคณะอนุกรรมาการข้าราชการตํารวจด้านวินัยหลังจากนี้ก็จะมีการเสนอเข้าที่ประชุมกรตรค่ะหากกรตรเห็นชอบก็เท่ากับว่าคําสั่งมีผลทันทีแล้วก็หากกรตรเห็นแย้งก็จะมีมติว่าคําสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายทีนี้ก็อาจจะต้องเรียนขึ้นไปทางท่านต่อศักที่ตอนนี้กลับไปนั่งเป็นพอบอรตรแล้วนะคะ ให้เป็นคนที่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ต่อไปค่ะแต่เดี๋ยววันนี้ช่วงประมาณสัก11โมงนะคะจับตาความเคลื่อนไหวนี้กันหน่อยพลตำรวจโททนายุทธ,ธ,ธิจรรตธรรมรงค์ค่ะผู้ช่วยผอบอรตอรทอ่านจะเป็นประธานหาหรือบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบข้อหา,หาหรือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรื่องคำสั่งของบิ๊กโจ๊กนี่แหละในขณะเดียวกันการประชุมผบอเหล่าทัพมีรายงานว่าบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบอรตอรอ ร่วมประชุมหลังจากนายกเซ็นกลับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่าล่าสุดนะะักข่าวไปเช็คนะคะทราบมาว่าเป็นบิ๊กตายค่ะยังคงเป็นพลตำรวจเอกกิจรัฐรักษาราชการแทนเป็นคนไปประชุมอ้าวเคลียร์ข้อสงสัยนี้นะคะ